เห็นด้วยจำนวน124ท่านบวกอีก2ท่านเป็น126ท่านนะครับไม่เห็นด้วย217ท่านบวกอีก2ท่านเป็น219ท่านงดออกเสียง2ท่านไม่ลงคะแนนเสียง1ท่านสรุปว่าที่ประชุมได้มีมติให้พิจารณาการประชุมไปตามวาระเดิมนะครับคุณหมอมีอะไรไหมครับท่านประธานครับเชิญคุณหมอชลน่านครับท่านประธานที่เคารพกระผมชลน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านด้วยความเคารพท่านประธานครับจากผลการลงมติเรื่องยติด่วนด้วยวาจาของท่านวิสารขออนุญาตเอ่ยนามท่านเพื่อที่ให้สภาเราช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกนะครับและเสนอไปทางรัฐบาลเนี่ยผลลงคะแนนปรากฏว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยได้217คะแนน217เสียงบวกกับซีกไม่เห็นด้วยเนี่ย124เสียงก็127เสียงก็คือองค์ประชุมเกินกึ่งผมด้วยความเคารพท่านประธานครับจริงๆไม่อยากจะกระทำเลยฮะแต่ว่าเราพยายามหาทางออกเนี่ยถ้าเสียงข้างมากปิดกั้นอย่างนี้เนี่ยพวกเราเสียงข้างน้อยก็มีความจำเป็นครับขอตรวจสอบองค์ประชุมครับโดยการขานชื่อเลยครับท่านประธานครับขอผู้รับรองครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับคุณหมอครับผมไม่ขัดขวางเรื่องการที่จะตรวจสอบองค์ประชุมนะครับแต่ผมก็ขอเรียนว่าสภาเราได้ดำเนินการตามคันรองที่ถูกต้องที่เหมาะสมนะครับท่านประธานที่เคารพเมื่อมีการเสนอยติด่วนผมก็อนุญาตให้ผมก็ดำเนินการตามที่ท่านสมาชิกเสนอเมื่อมีการโหวตลงมติแล้วท่านประธานครับมันก็ต้องมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะหรือเป็นเรื่องธรรมดาในสภาท่านประธานไม่เกี่ยวผมประท้วงท่านประธานเชิญครับท่านประธานครับผมพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรในเมื่อมีการเสนอมีผู้รับรองท่านต้องทำตามข้อเสนอนะครับท่านไม่สามารถที่จะไปให้ความเห็นได้ท่านเป็นประธานท่านอยู่ในความเป็นกลางท่านปฏิบัติตามข้อบังคับสิครับวินิจฉัยด้วยครับท่านประธานครับผมไม่เป็นกลางตรงไหนล่ะครับก็มีการเสนอยติผมก็ให้มีคนรับรองถูกต้องผมก็ดำเนินการตามที่ท่านสมาชิกเสนอจนกระทั่งมีการเมื่อมีความเห็นเป็นสองฝ่ายมันก็ต้องมีการลงมติครับท่านก็ไม่เห็นว่าผมไม่เป็นกลางตรงไหนก็ฉะนั้นและที่ผมอธิบายเพิ่มเติมเมื่อกี้นี่ทางฝ่ายค้านเสนอนับองค์ประชุมท่านต้องดำเนินการตามนี้ท่านคุณหมอชลน่านท่านได้พูดว่าเอาเสียงข้างมากมาปิดกั้นอย่างนี้ก็ท่านไม่เห็นด้วยแล้วก็เสนอให้มีการนับองค์ประชุมผมก็อธิบายว่าระบบรัฐสภามันเวลามีการลงมติมันก็มีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นผมจะไม่เป็นกลางตรงไหนนะครับฉะนั้นผมไม่ขอให้ท่านถอนคำพูดหรอกครับแต่ว่าพึงสังวรด้วยพูดในสภาแห่งนี้นะครับเราจะต้องให้เกียรติกันนะครับท่านที่ประชุมครับคุณหมอได้เสนอประธานผมประท้วงนะประธานท้วงครับท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9สังวรอะไรครับท่านประธานต้องพูดให้ชัดเจนสังวรอะไรพูดอะไรท่านประธานพูดอะไรพึงสังวรก็คือว่าสังวรอะไรอะไรที่ไม่ควรพูดในสภาก็ไม่ผมพูดผิดตรงไหนสิ่งที่ไม่ควรพูดคือสิ่งที่ท่านประธานพูดครับท่านประธานที่เคารพมีคนเสนอให้นับองค์ประชุมท่านก็ทำตามสิท่านมันพร่ำพรรณนาทำไมทำตามครับทำไมจะไม่ทำตามนี่ผมกำลังจะดำเนินการถ้าท่านไม่ประท้วงก็ดำเนินการแล้วนะครับ